สวัสดีค่ะทุกคนกี้กำลังจะบอกว่าตอนนี้นะคะกี้มายืนอยู่ที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นท่ารถวัดไก่เตี้ยข้างหลังกี้คือวัดไก่เตี้ยเห็นไหมคะนี่นะคะอันนั้นคือวัดไก่เตี้ยพฤกษารามเอาจริงนะอยู่ยุทธยามานานมากไม่เคยมาถึงขนาดตรงนี้เลยไม่เคยมาตรงวัดไก่เตี้ยตรงนี้เลยนะคะคือยังไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ถามคุณลุงบอกว่ามันรถเที่ยวต่อไปอ่ะมันจะออกประมาณ3:15 น.20 นนะคะคือเรามีเวลาน้อยเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าวันหลังเราค่อยเข้าไปในบริเวณวัดไก่เตี้ยกันใหม่ดีไหมคะว่าในนั้นน่ะมีอะไรอะไรเงี้ยคือมันก็คงจะต้องมีเกี่ยวอะไรกับไก่แน่ๆแหละไม่งั้นมันคงไม่ชื่อว่าวัดไก่เตี้ยหรอกนะคะแต่ว่าคือประเด็นสำคัญหลักๆอ่ะคือกี้กำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะสำหรับคนที่เดินทางรถมานะคะสำหรับคนที่เดินทางจะมาที่บริเวณวัดไก่เตี้ยทางด้านหลังที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีรถส่วนตัวจริงๆแล้วคุณมารถเนี่ยรถไก่เตี้ยเนี่ยได้นะคะสีขาวๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรถสีขาวแบบเนี้ยเนี่ยค่ะขึ้นมาจากที่ตลาดเจ้าพรมนะคะรถเนี้ยมันจะวิ่งรอบเมืองเดี๋ยวที่จะเดินไปยังไงให้เห็นคือเราไม่อยากข้ามไปฝั่งกันนู้นนะคะขี้เกียจข้ามไปแล้วก็คือประเด็นสำคัญคือถ้าเรามีเวลาน้อยเกินไปอ่ะกี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเดินข้ามไปนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเราต้องมีเวลาพอสมควรในการที่จะเดินเข้าไปดูเพราะนั้นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราค่อยมาใหม่ดีกว่าเนาะประเด็นสำคัญคืออยากจะบอกว่าคุณสามารถนั่งรถเนี่ยรถเล็กๆอย่างเงี้ยรถสีขาวแบบเนี้ยมาได้เห็นไหมคะรถมันจะเขียนว่าข้างๆว่าวัดไก่เตี้ยแล้วก็สถานีขนส่งขึ้นที่ได้ที่สถานีได้ที่ท่ารถเจ้าพรมนะคะแล้วก็รถเนี่ยเขาจะวิ่งออกมาจากเจ้าพรมใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะผ่านไปทางหัวรอนะคะไปทางหัวรอผ่านไปเลี้ยวตรงเดี๋ยวนะเลี้ยวตรงวัดราชประดิษฐ์เลี้ยวตรงวัดราชประดิษฐ์แล้วก็ตรงไปใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะไปผ่านตรงศาลหลักเมืองแล้วก็ไปผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็วิ่งลอดเลาะมาผ่านหน้าโรงพยาบาลข้ามสะพานวัดกษัตริย์ตาเลี้ยวเข้ามาผ่านวัดชัยวัฒนารามแสงย้อนมากอ่ะชัดได้ไหมจะได้เห็นรถไปด้วยเนี่ยค่ะคือผ่านวัดชัยวัฒนารามนะคะผ่านวัดถ้ากี้จำไม่ผิดน่าจะชื่อวัดปากการนะคะแล้วก็ผ่านวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็เนี่ยค่ะวัดไก่เตี้ยที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะคะมาสุดสายที่ตรงนี้นะคะก็ค่ารถก็ประมาณ10 บาทเองอ่ะกี้กำลังจะบอกว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยกี้ก็รู้สึกว่าแบบเวลาเรามาเที่ยวในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะมันมีรถที่สามารถไปตามจุดต่างๆได้แบบถึงที่ได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนใช้รถสาธารณะนะคะเพราะอะไรรู้ไหมว่าการที่คุณใช้รถสาธารณะเนี่ยมันเป็นการทำให้ระบบการเขาเรียกการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆนะเขายังเป็นแบบเดิมๆกันอยู่นึกภาพออกไหมคะอย่างแถวบ้านกี้เนี่ยเอาจริงนะมันจะมีรถที่วิ่งจากบ้านออกมาในเมืองคือมันจะตลาดอะวันละเที่ยวเป็นอะไรที่แบบโอ้โหวันละเที่ยวแต่นี่คือในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรถวิ่งอย่างเงี้ยซึ่งกี้มองว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าหันมาใช้บริการรถสาธารณะกันมากๆมันก็จะทำให้แบบคือวิถีชีวิตมันก็จะดำเนินไปแบบที่มันคือทุกคนเขาก็จะมีเหมือนแบบเขาเรียกการกระจายรายได้ใช่ไหมประมาณอย่างนั้นอะคิดว่ามันก็โอเคแล้วก็รถแบบก็นั่งแบบสบายๆชิลๆนะคะบางทีคนเยอะๆก็เบียดเบียดกันบ้างก็ขำๆดีนะคะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วแถวนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะให้ดูอีกทีนะคะนี่คือวัดเกตเตี้ยสุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่เข้าไปนะคะโอเคก็เดี๋ยวถือว่าวันนี้เรามานั่งรถเซเว่เส้นทางกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาใหม่นะคะโอเคเนาะถึงบอกอะวันนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็พลาดรถเที่ยวทั้งใบเพราะว่าออกมาช้าเกินไปเพราะฉะนั้นก็ไหนๆมาแล้วทั้งทีก็อยากจะทำคลิปให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ติดตามนะคะว่าเวลาที่คุณจะมาในส่วนของวัดพุทธไทยหรือว่าอะไรเงี้ยพระพุทธสวรรค์ก็คือเป็นวัดดังในพระนครศรีอยุธยาของเราถูกไหมคะคุณก็บางทีอ่ะคนบางคนเขามีรถส่วนตัวก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเหอะอะไรเงี้ยเขาก็มาได้แต่ใครที่บอกเอ๊ะจะมายังไงอย่างเงี้ยจ้างรถบางทีมันก็แพงใช่ไหมเนี่ยคุณมารถไว้แก่เตี้ยนะประมาณ10 บาทนะเมื่อกี้กี้จำได้รู้สึกว่ากี้จะให้แบงค์20 ไปแล้วเขาทอนมา10 บาทมั้งกี้ก็ไม่ทันได้นับนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคอ่ะนะคะเราก็นั่งรถชิวๆมาอะไรเงี้ยเพลินดีออกนะคะโอเค
อย่าลืมนะคะนั่งที่ตลาดเจ้าพรมอะค่ะรถที่ตลาดเจ้าพรมหรือว่าถ้าเกิดเราเจอแบบเนี้ยเขาวิ่งรอบๆเมืองตรงไหนก็ขึ้นได้เลยนะคะตรงเนี้ยผ่านวัดพุทธไทยสวรรค์แน่นอนนะคะโอเคไปละสวัสดีค่ะ